คุณกำลังอยู่ในรายการดีกาอินเทรนด์สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งกับรายการดีกาอินเทรนด์รายการที่นำสาระที่น่าสนใจจากคำพิพากษาศาลฎีกานะครับจัดทำโดยกองสารสนเทศและประชาสัมพันธ์สำนักงานสายวิธรรมนะครับอย่าลืมเช่นกันนะครับถ้าเกิดท่านต้องการติดตามสาระจากเราอย่างรวดเร็วแล้วก็ทันท่วงทีนะครับกด subscribe หรือว่าติดตามไว้นะครับเพื่อที่ว่าเวลามีการอัปโหลดตอนใหม่ๆท่านจะรับการแจ้งด้วยความรวดเร็วแล้วก็ทันท่วงทีนะครับสำหรับประเด็นที่เราจะนำมาพูดคุยกันในตอนนี้นะครับก็เป็นเรื่องของความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการประกันตัวนะครับการประกันตัวหรือการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอยู่เสมอนะครับในเรื่องของการดำเนินคดีอาญาเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของบุคคลนะครับซึ่งหากไม่ได้มีเหตุจำเป็นเป็นพิเศษแล้วนะครับปกติแล้วเนี่ยผู้ต้องหาหรือจำเลยย่อมได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวนะครับระหว่างที่คดีความดำเนินอยู่นะครับแต่ว่าถ้าหากมีเหตุจำเป็นอย่างเช่นจะหลบหนีหรือว่าจะไปก่ออันตรายประการอื่นนะครับอย่างหนึ่งอย่างใดระหว่างที่รับการปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยก็อาจเป็นเหตุให้ตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยถูกขังไว้ก่อนในระหว่างการพิจารณานะครับแต่ในส่วนญาติพี่น้องหรือคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยบางครั้งก็อาจจะพยายามดำเนินการต่างๆนานานะครับเพื่อที่จะทำให้ตัวผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยที่เป็นญาติพี่น้องของตัวเองเนี่ยได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวนะครับบางครั้งวิธีการที่ใช้เนี่ยก็อาจจะเกินเลยไปจนเป็นปัญหาขึ้นมาได้นะครับโดยปัญหาที่นำมากล่าวถึงในตอนนี้นะครับก็เป็นกรณีที่ว่ามีผู้แอบอ้างนะครับว่าจะเอาเงินไปจ่ายให้กับผู้พิพากษาเพื่อให้ได้ประกันตัวมาแต่อาการแอบอ้างนั้นเนี่ยทำนอกพื้นที่ศาลจะถือว่าผู้นั้นเนี่ยมีความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลได้หรือไม่นะครับเรื่องของเรื่องก็เกิดขึ้นสมมติว่านายดำนะครับถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับนะครับในข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดก็โดยที่มีปริมาณยาเสพติดของกลางที่ถูกยึดไว้เนี่ยก็เป็นจำนวนค่อนข้างมากนะครับเจ้าพนักงานตำรวจก็เลยนำตัวนายดำเนี่ยมาฝากขังไว้ที่ศาลแห่งหนึ่งนะครับศาลก็มีคำสั่งให้ขังนายดำเนี่ยไว้ในระหว่างการสอบสวนของเจ้าพนักงานตำรวจนะครับนายดำก็มีภรรยาก็คือนางแดงนางแดงก็ได้พยายามยื่นขอประกันตัวนายดำต่อศาลแต่ศาลก็มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัวนะครับแม้ว่าจะมีการอุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์ภาค4พิจารณาแล้วเนี่ยแต่ศาลอุทธรณ์ภาค4ก็ยังไม่อนุญาตให้ประกันตัวไปนะครับนายเขียวพอรู้เรื่องที่เกิดขึ้นนะครับก็เลยไปพบกับนางแดงที่บ้านของนางแดงนะครับบอกว่าตัวเองเนี่ยรู้จักผู้พิพากษาในศาลแห่งนั้นสามารถช่วยให้นายดำเนี่ยได้รับการประกันตัวได้นะครับนางแดงก็เลยตกลงจ้างนายเขียวให้ดำเนินการให้นะครับโดยตกลงให้ค่าจ้างเป็นเงิน 40,000 บาทนะครับแต่เมื่อมีการยื่นขอประกันตัวใหม่ศาลก็ยังไม่อนุญาตให้ประกันตัวนายดำเหมือนเดิมนะครับนายเขียวก็ไปพบนายแดงนางแดงที่บ้านของนางแดงใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับบอกว่าไอ้เรื่องนี้มันเกี่ยวกับศาลอุทธรณ์ภาค4ด้วยก็จำเป็นต้องใช้เงินมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะนำเงินเนี่ยไปให้ผู้พิพากษาในศาลอุทธรณ์ภาค4ด้วยนะครับก็ขอค่าดำเนินการจากนางแดงเพิ่มขึ้นอีก 300,000 บาทนะครับนางแดงเนี่ยหลงเชื่อก็เลยโอนเงินจำนวน 300,000 บาทเนี่ยให้ในายเขียวไปนะครับแต่เมื่อมีการยื่นขอประกันตัวนะครับทั้งศาลชั้นต้นแล้วก็ศาลอุทธรณ์ภาค4ก็ยังยืนยันเหมือนเดิมที่จะไม่อนุญาตให้ประกันตัวนายดำไปนะครับนางแดงก็เลยรู้ว่าถูกนายเขียวเนี่ยหลอกแล้วล่ะก็เลยไปร้องเรียนที่ศาลนะครับจนมีการไต่สวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับนายเขียวก็ต่อสู้ว่าการกระทำของตัวเองเนี่ยไม่ถือว่าเป็นการละเมิดอำนาจศาลนะครับเพราะว่าเป็นการไปพูดคุยตกลงเรื่องที่จะโอนเงินกันเนี่ยที่บ้านของนางแดงนะครับตัวเองเนี่ยไม่ได้กระทำการใดๆในบริเวณพื้นที่ของศาลเลยนะครับตอนที่มีการโอนเงินให้ก็เป็นการโอนนอกเวลาราชการด้วยนะครับก็ย่อมไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนพิจารณาคดีของศาลนะครับก็จึงอ้างว่าไม่ได้เป็นการละเมิดอำนาจศาลนะครับในเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับหากเราไปดูข้อต่อสู้ของนายเขียวที่ว่านะครับก็จะเห็นว่ามาจากบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในเรื่องละเมิดอำนาจศาลนะครับซึ่งได้ระบุไว้ในมาตรา31อนุมาตรา1นะครับว่าการกระทำที่จะถือว่าเป็นการละเมิดอำนาจศาลนั้นเนี่ยต้องเป็นการที่เรียกว่าประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลนะครับก็ทำให้เมื่อนายเขียวอ้างว่าไปพูดคุยตกลงกันกับนางแดงที่บ้านนางแดงเนี่ยในเรื่องของการว่าจ้างให้ประกันตัวเนี่ยนายดำก็เลยไม่ถือว่าเป็นการประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลตามที่กฎหมายกำหนดนะครับซึ่งในเรื่องของการละเมิดอำนาจศาลเนี่ยนะครับกฎหมายกำหนดขึ้นเพื่อทำให้การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับก็เลยห้ามไม่ให้กระทำการใดๆที่ส่งผลต่อความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณของศาลหรือว่าทำการต่างๆเนี่ยที่อาจเป็นอุปสรรคหรือว่าขัดขวางไม่ให้กระบวนพิจารณาของศาลเนี่ยเป็นไปโดยเที่ยงธรรมนะครับแล้วก็ทำให้ประชาชนเนี่ย
คงความเชื่อมั่นศรัทธาในกระบวนการยุติธรรมอยู่นะครับคำว่าบริเวณศาลตามที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับจึงหมายถึงการกระทำใดๆก็แล้วแต่เนี่ยทั้งที่เกิดขึ้นในอาณาบริเวณของศาลรวมถึงการกระทำอื่นๆที่ว่าแม้จะไม่ได้กระทำในอาณาบริเวณของศาลก็ตามนะครับแต่มีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับกระบวนพิจารณาที่จะกระทำขึ้นในบริเวณของศาลด้วยนะครับเพราะว่าหากการกำหนดเนี่ยเราห้ามเฉพาะการกระทำที่ต้องเกิดขึ้นในขอบเขตรั้วหรือว่าอาณาบริเวณของศาลโดยตรงแล้วเนี่ยนะครับมันก็เท่ากับว่าบุคคลต่างๆเนี่ยจะสามารถทำอะไรก็ได้ตามใจชอบนะครับตราบเท่าที่อยู่นอกรั้วหรือว่าอยู่นอกอาณาบริเวณของศาลนะครับโดยที่ไม่ต้องคำนึงว่าไอ้ผลของการกระทำที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยมันจะส่งผลต่อกระบวนพิจารณาคดีของศาลหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งก็จะเห็นได้ว่ามันก็คงจะไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายนะครับที่มุ่งก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและก็ความเที่ยงธรรมของกระบวนพิจารณาคดีของศาลเนี่ยเป็นสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นสถานที่กระทำการเนี่ยก็เลยไม่ควรเป็นเส้นแบ่งขอบเขตนะครับระหว่างการกระทำที่จะเป็นการละเมิดอำนาจศาลกับไม่เป็นการละเมิดอำนาจศาลนะครับแต่ควรมองไปถึงผลของการกระทำที่เกิดขึ้นด้วยนะครับว่ามันจะส่งผลเชื่อมโยงมายังการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลเนี่ยมากน้อยเพียงใดด้วยนะครับซึ่งในกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เห็นได้ชัดเจนนะครับว่าแม้ว่าตัวนายเขียวเนี่ยจะไปพูดคุยตกลงกับนางแดงเรื่องการว่าจ้างให้มาดำเนินการเรื่องการประกันตัวเนี่ยโดยบอกว่าจะจ่ายเงินจ่ายทองให้พวกสาด้วยเนี่ยเหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นที่บ้านของนางแดงซึ่งแน่นอนว่าอยู่นอกอาณาบริเวณรั้วของศาลนะครับไม่ได้เกิดขึ้นในพื้นที่ของศาลแหละแต่สิ่งที่นายเขียวไปกล่าวอ้างเนี่ยมันส่งผลกระทบโดยตรงต่อการพิจารณาคดีของศาลนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการมีคำสั่งในการให้ประกันตัวของศาลเพราะฉะนั้นการหลอกลวงทำนองเนี่ยนะครับเราคงจินตนาการได้ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นบ่อยๆแล้วเนี่ยแล้วคนก็เข้าใจว่าจะมีการทำอย่างนั้นจริงนะครับว่าจะเอาเงินเอาทองมาให้เนี่ยนะครับก็จะเป็นสาเหตุทำให้มีความเสื่อมศรัทธาในกระบวนการยุติธรรมโดยรวมนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมองถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างนี้นะครับคงพอจะเห็นได้ว่าการกระทำของนายเขียวที่ไปแอบอ้างไปหลอกลวงที่ว่านะครับก็เข้าลักษณะของการกระทำที่เป็นการละเมิดอำนาจศาลด้วยนะครับซึ่งการหลอกลวงในลักษณะแบบเดียวกับนายเขียวในกรณีนี้นะครับจริงๆแล้วในทางปฏิบัติเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็พบเห็นกันอยู่เสมอๆนะครับเพราะฉะนั้นหากมีใครแอบอ้างแบบนี้นะครับก็ไม่ควรหลงเชื่อกับคำพูดและก็คำกล่าวอ้างนะครับที่มักจะมุ่งหวังเรียกเงินเรียกทองเป็นประโยชน์ส่วนตัวนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วในการพิจารณาของศาลนะครับว่าจะให้ประกันตัวหรือไม่เนี่ยศาลก็ต้องอาศัยกฎเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับหากอยู่ในวิสัยที่ให้ประกันตัวได้อยู่แล้วปกติศาลก็คงจะให้ประกันตัวไปอยู่แล้วนะครับโดยไม่ต้องมีการทำพฤติกรรมอย่างที่ว่านะครับดังนั้นโดยสรุปนะครับผมพอจะบอกได้ว่าในกรณีที่มีการแอบอ้างเรียกเงินเรียกทองอ้างว่าจะมาจ่ายให้ผู้พิพากษาเพื่อช่วยให้ประกันตัวเนี่ยแม้จะไม่ได้ทำในเขตพื้นที่ของศาลนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นการประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลที่จะถือว่าเป็นความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลและอาจถูกลงโทษตามกฎหมายได้นะครับสำหรับท่านที่ต้องการดูข้อเท็จจริงข้อมูลเพิ่มเติมนะครับดูได้จากคำพิพากษาศาลฎีกาที่921/2566ครับก็ครบถ้วนครับสำหรับรายการฎีกาอินเทรนด์ในตอนนี้นะครับอย่าลืมเช่นกันนะครับถ้าท่านต้องการติดตามสาระจากเราอย่างรวดเร็วแล้วก็ทันท่วงทีนะครับกด Subscribe หรือติดตามไว้เพื่อที่เวลามีการอัปโหลดตอนใหม่ท่านจะรับการแจ้งด้วยความรวดเร็วแล้วก็ทันท่วงทีนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับซึ่งเราคงพยายามสรรหาสาระดีๆที่น่าสนใจจากคำพิพากษาศาลฎีกามานำเสนอสู่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านเช่นเคยครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับคุณกำลังอยู่ในรายการฎีกาอินเทรนด์